ส่วนที่จังหวัดสตูลนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้จับเรือประมงที่ดัดแปลงลักลอบขนปลากาตูและดอกไม้ทะเลเกือบ200ตัวโดยเชื่อว่าเตรียมส่งขายในทุนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ นายธนิตหนูยิ้มผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตารุตาว่าได้จับกุมเรือประมงชัยตระการ5ซึ่งถูกดัดแปลงลากจูงบริเวณทิศตะวันออกของเกาะหลีเปะ๊ะพร้อมลูกเรือสองคนตรวจค้นพบลังพลาสติกสีลังดอกไม้ทะเลจำนวนหนึ101ตัว ปลาก,การ์ตูนชนิดขาวส้ม70ตัวและเครื่องปั๊มออกซิเจนไฟฟ้า2เครื่องเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาทำผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535นายธนิตยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมามีการขโมยปลาสวยงามปะการังและดอกไม้ทะเลในทะเลอันดามันบ่อยครั้งเพื่อส่งไปขายให้หนายทุนที่จังหวัดภูเก็ต ด้านายอดุลชนะบัณฑิตประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเกาะสารายยอมรับว่าปัญหาการลักลอบขโมยปลาสวยงามและดอกไม้ทะเลเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต้องให้ความสําคัญและจริงจังในการป้องกันปราบปรามเพราะทรัพยากรนังกล่าวเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวและเปแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล